ความเจริญนั้นนำมาซึ่งหายนะแรงกระตุ้นในการขยายตัวทางสังคมก่อให้เกิดเป็นอาณาจักรมนุษย์นั้นไม่ได้ผูกขาดเพียงชัยชนะนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะเรียนรู้ที่จะเอาชนะแมลงที่อยู่กันเป็นสังคมทั้งมดผึ้งปลวกตัวต่อทั้งหมดนั้นสร้างอาณาจักรด้วยวิธีการโจมตีจับเป็นทาสและการข่มเหงเราอ้างว่าเป็นผู้ครองโลกแต่ความสามารถของเรานั้นเทียบไม่ได้กับเหล่านักรบที่อยู่ที่ปลายเท้าของเราอาณาจักรดั้งเดิมของโลกก็ยังคงเป็นอาณาจักรของแมลงนี่คือตำนานแห่งอาณาจักรการใช้อำนาจความน่ากลัวของผู้นำที่ถือกำเนิดขึ้นการครอบครองและการโค่นล้มจักรพรรดินีอย่างหลักแหลมในการทำงานของเธอกองทัพขนาดใหญ่เดินเข้าสู่สงครามและปล้นสะดมเป็นปฏิบัติการเพื่อชัยชนะที่ไร้ซึ่งความเมตตาจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่นั้นถูกหล่อล้อมขึ้นด้วยความรุนแรงใต้พุ่มไม้ของแอฟริกาใต้อาณาจักรขนาดเล็กมีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวปลวกหรือไมโครเทอร์มิสคือเพื่อนบ้านที่ดีผู้ทำงานหนักเหล่านี้สร้างที่อยู่อาศัยขึ้นบนกิ่งไม้ที่หักลงมาพวกมันสร้างรังด้วยดินและน้ำลายพวกมันใช้วัสดุเดียวกันนั้นเพื่อสร้างทางเดินที่ปลอดภัยระหว่างท่อนไม้ต่างๆปลวกงานที่ตัวเล็กกว่าเมล็ดข้าวเคี้ยวเศษไม้และเก็บมันไว้ในท้องแบคทีเรียในท้องของมันจะเปลี่ยนไม้เหล่านั้นให้เป็นอาหารเหลวพวกมันอาจจะมีปลวกงานที่คอยบำรุงรักษาอาณานิคมของตัวเองถึง 20,000 ตัวแต่ปลวกต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาพวกมันอาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งเมกาโพรีนาคือมดมาทาเบลีนักล่าเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าปลวกถึง2เท่าด้วยความหิวกระหายในการสร้างอาณานิคมหน่วยสอดแนมของมดมาทาเบลีออกหาเป้าหมายปลวกนั้นรู้จักกับเงาเหล่านี้และรู้ว่ามันหมายถึงอะไรสงครามกำลังคลืบคลานมาในไม่ช้าพวกมันไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อหน่วยสอดแนมนั้นระบุเป้าหมายและมุ่งหน้ามายังบ้านของพวกมันหน่วยสอดแนมกลับไปจัดตั้งกำลังและคัดเลือกสมัครพรรคพวกเพื่อเข้าโจมตีด้วยพี่น้องในจอมปลวกร้างซึ่งมดมาทาเบลีได้เข้ายึดครองด้วยการกระตุ้นของฟิโลโมนข้อความเคมีถูกส่งผ่านไปยังเหล่านักรบมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะโจมตีในรุ่งเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น
มดมาทาเบลีมุ่งหน้ามาโดยปราศจากคำเตือนรวดเร็วแต่รอบคอบเยี่ยงนักรบโรมันเช่นเดียวกับนักรบมดนั้นใส่กรอบป้องกันตัวเปลือกของพวกมันนั้นทนทานแม้จะถูกกระแทกอย่างรุนแรงพวกมันสามารถฉีดพิษที่ร้ายแรงแต่อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของมันก็คือเขี้ยวนั่นเองมันสามารถจะฉีกศัตรูของมันให้ขาดเป็นชิ้นๆได้กองกำลังมดนั้นสามารถประกอบด้วยมด600ตัวชุดแรกนั้นจะตัดผ่านแนวรบเข้าไปและเปิดรังที่ทำด้วยโคลนออกโดยมันจะมองหารอยแตกในเนื้อไม้ในตอนนี้กลุ่มที่เล็กที่สุดของมดมัทาเบลีเข้าโจมตีอุโมงค์ที่เกิดจากหนูนำเข้าไปสู่การโจมตีที่เหี้ยมโหดในแหล่งเพาะพันธุ์ของปลวกกองกำลังที่มากกว่าบางตัวนั้นมีขนาดถึง 2.5 เซนติเมตรเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ชั่วร้ายมันเป็นบุฟเฟ่ของปีศาจทั้งหมดที่คุณสามารถฆ่าทั้งหมดที่คุณสามารถนำกลับไปการโจมตีหนึ่งครั้งนั้นมีเหยื่อถึง 4,000 ตัวมดมาทาเบลีจะนำปลวกที่ตายแล้วกลับไปยังรังของมันในหนึ่งวันอาณานิคมของมดมาทาเบลีจะส่งกองกำลังออกไป3หรือ4ชุดในไม่ช้ามดตัวใหญ่จะย้ายที่มั่นมายังพื้นที่สู้รบที่อุดมสมบูรณ์กว่าแต่วันนี้พวกเด็กๆจะมีความสุขราวกับราชาอิ่มหนำสำราญบนเปลวไฟแห่งสงครามความรุนแรงคือเครื่องมือแห่งจักรวรรดิในการใช้อิทธิพลหลายๆทางบางครั้งก็ทำลายบางครั้งก็ควบคุมราชินีนั้นเขาครอบครองอำนาจจากชัยชนะของทหารแต่ละตัวหรือโดยอำนาจอันมหาศาลบางอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่พวกมันจะส่งทหารเล็ดลอดเข้าไปก่อนในป่าฝนของปานามากองทหารของมดเอซิตันได้ปกครองเขตของพวกมันด้วยจำนวนอันมหาศาลมดทหารจะเดินทางไปพร้อมความรุนแรงกองกำลังซึ่งจะเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่นี่ไม่ใช่การโจมตีมดเหล่านี้จำนวน 500,000 ถึง 700,000 ตัวจะเดินสวนสนามตลอดทั้งคืนโดยมีตัวอ่อนเกาะติดอยู่ด้วยพวกมันมีชีวิตที่เร่ร่อน
และเปิดเผยตัวในที่แจ้งกองทัพมดคือป้อมปราการของพวกมันพวกมันมีชีวิตเพื่อการเดินทางด้วยขาที่นับไม่ถ้วนและขาเหล่านั้นก็มีความแข็งแรงมดเอซิตันสามารถอุ้มมดตัวอื่นๆได้เป็นร้อยในขณะที่มันยืนอยู่บนขาของมันสำหรับมนุษย์ถ้าจะทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าต้องแบกรถหุ้มเกราะถึง3คันในการหยุดพักของฝูงมดนั้นพวกมันจะซ่อนตัวและซ่อนตัวอ่อน 200,000 ตัวที่ยังไม่ฟักตัวรวมไปถึงราชินีเอซิตันด้วยเธอวางไข่เป็นล้านๆฟองเพื่อทำให้อาณาจักรนั้นคงอยู่และผลักดันให้เธอได้รับการสนับสนุนรุ่งอรุณและการพักแรมจบลงหลังจากค่ำคืนแห่งความเงียบสงบอาณาจักรนั้นต้องได้รับอาหารฝูงมดเกาะกลุ่มกันยาวเป็นเมตรถูกกระตุ้นให้ออกหาอาหารมดเริ่มตั้งแถวและกระจายตัวกันออกไปและกลายมาเป็นสายธารที่ยากจะต้านทานได้มันสามารถเดินทางได้300เมตรต่อวันพวกมันคือการอพยพของกองทัพซึ่งประกอบด้วยมดกว่าแสนตัวมดนั้นเคลื่อนตัวเป็นแพซึ่งมีความยาว15เมตรทำให้ทุกสิ่งเบื้องหน้าของมันตกอยู่ในอันตรายใครก็ตามที่หนีไม่ทันจะพบกับความหายนะอะไรก็ตามที่กองทัพมดจับได้จะถูกกินผู้เข้าโจมตีจะฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นเพื่อให้พวกมันสามารถขนกลับมาเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนได้กองทัพมนต์นั้นมีอำนาจเหนือพื้นแผ่นดินสัญชาตญาณสั่งให้มันสร้างสะพานซึ่งจะสามารถพากลุ่มของมันข้ามหลุมหรือบ่อน้ำได้สิ่งมีชีวิตนั้นจะไหลล่องไปตามลำธารที่เชี่ยวกรากแห่งซากศพ 30,000 ศพต่อวันแต่กองทัพนั้นก็มีศัตรูเช่นเดียวกันตลอดแนวขอบแห่งกองทัพมดพวกผู้ร้ายนั้นจ้องจะจับพวกที่แตกแถวออกมาพาราเทรชินาหรือมดบ้าคือกลุ่มอนาธิปไตยแห่งป่าตัวเล็กแต่มีวินัยพวกมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารทั้งแทรกซึมโจมตีจับกลุ่มหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถจับได้แทนที่จะกัดมดบ้า นั้นจะมีท่อที่พ่นพิษซึ่งทำให้เป็นอัมพาตซึ่งทำให้กองทหารตัวเล็กสามารถล้มเหยื่อขนาดใหญ่ลงได้กองทัพมดนั้นกลัวญาติที่เสียสติของพวกมันเพราะความวุ่นวายที่มันก่อขึ้น
แมลงขนาดใหญ่กว่าต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงมดอนาธิปไตยอันดับแรกพิษของมดบ้านั้นสามารถหยุดกองทัพมดได้เมื่อผลลัพธ์จากพิษนั้นหมดไปกองทัพมดก็มีพลังคืนมาดังเดิมพวกมันฉวยโอกาสหลบหนีจากโจรสลัดตัวจิ๋วและกลับมาทำหน้าที่ในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์กองทัพอาณานิคมมดฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตถึง 250,000 ตัวภูมิประเทศที่ถูกทำลายกองทัพมดใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการทำหน้าที่ในอาณาจักรอื่นผู้ปกครองจะรักษาการควบคุมโดยใช้ความโหดร้ายหรือความทรมานถ้าหากว่าจำเป็นจักรพรรดินีสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อความยิ่งใหญ่เธอถูกผลักดันให้ทำงานสกปรกการปกครองอย่างดุร้ายมีการลงโทษสำหรับใครก็ตามที่เพิกเฉยต่อกฎระเบียบในอาณาจักรของเมลิเฟราคำสั่งนั้นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามทั้งวันและทุกวันเมลิเฟราพึ่งน้ำหวานในยุโรปดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ก้าวร้าวเก็บเกสรดอกไม้และเปลี่ยนให้มันมีค่าแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่สวยงามนี้ยังมีความจริงที่มืดมนอาณาจักรนั้นเกิดขึ้นเพื่อรับใช้นางพญาผู้ซึ่งวางไข่ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นผึ้งงานซึ่งเป็นผู้สร้างรังผึ้งและผึ้งนักรบผู้ปกป้องมันรองลงมาจากราชินีคือตัวอ่อนแห่งอาณาจักรพวกมันคืออนาคตของสายพันธุ์เธอผู้ต้องได้รับการอารักขาและพวกเขาซึ่งต้องมีชีวิตรอดเพื่อทำให้รังผึ้งนั้นคงอยู่ต่อไปแต่ถ้ามีบางอย่างทำให้ผู้อาศัยนั้นไม่อยู่ในระเบียบสังคมของผึ้งก็จะล่มสลายผึ้งตัวเมียทุกตัวนั้นสามารถที่จะวางไข่ได้เพื่อเป็นราชินีแต่อาณาจักรมีผู้ปกครองได้เพียงผู้เดียวดังนั้นจึงมีกองกำลังตำรวจเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยกองกำลังของผึ้งนั้นลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบรวงผึ้งตามร่องรอยเชื้อสายของไข่ที่ต้องสงสัยและตรวจตราให้แน่ใจว่าผึ้งอารักขานั้นทำงานเป็นปกติผึ้งตำรวจนั้นจะมองหาผู้ที่คิดจะโค่นล้มพวกที่ออกนอกลู่นอกทางและนักปฏิวัติทั้งหลายและในรังผึ้งการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นความผิดสิ่งที่ผึ้งตัวเมียที่ก่อกบฏต้องทำนั่นก็คือการวางไข่ด้วยกฎของผึ้งตำรวจแห่งอาณาจักรเมลิเฟรานั้นสิ่งนี้ถือเป็นอาชญากรรมมีผึ้งหนึ่งตัวที่ละเมิดกฎเธอวางไข่ในที่ที่เธอหวังว่ามันจะปลอดภัยถ้าพวกมันจะรอดตัวจากเรื่องนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งของผึ้งที่นี่ก็จะทำเช่นนั้นและทั้งรังก็จะตกอยู่ในความปั่นป่วนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผึ้งตำรวจจึงวนเวียนไปมาเพื่อค้นหาหลักฐานของการก่อกบฏพวกมันก็หาจนพบสำหรับพวกมันไข่นอกกฎหมายนั้นคือเมล็ดพันธุ์ของการล่มสลายแห่งอาณาจักรดังนั้นมันจึงถูกทำลายและเพื่อให้เป็นบทเรียนพวกมันจะกระทำทารุณกรรมต่อผู้ฝ่าฝืนและทำให้รังผึ้งนั้นปลอดภัยและตำแหน่งราชินีนั้นก็จะยังปลอดภัยแต่ก็ใช่ว่าองครักษ์ของผู้ปกครองนั้นจะไว้ใจได้
จักรต้องได้รับการปกป้องไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามความตายคือชีวิตสงครามคือความสงบผู้ที่จงรักภักดีต่อราชินีจะทำการลงโทษไม่ใช่เพื่อความพอใจแต่เพื่อความจำเป็นในแอฟริกาใต้กระบวนการนี้ก่อให้เกิดอาณาจักรแห่งสเตรปโบรกนารุสด้วยความยาวเกือบ 2.5 เซนติเมตรมดเมนูดี้นั้นมีชีวิตเรียบง่ายพวกมันรวมตัวกันในอาณาจักรประมาณ200ตัวตัวเมียทุกตัวสามารถเป็นราชินีได้แต่ไม่ใช่พวกมันสำหรับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบในรังของมันเท่านั้นจึงจะเป็นได้ตัวเมียที่สำคัญที่สุดจึงจะมีสิทธิ์ในการลอบทำร้ายราชินีพวกมันจะพัฒนาร่างกายเพื่อโครงการอันตรายและเพื่อกันตัวอื่นๆออกไปให้ไกลจากปลายหนวดของพวกมันเพื่อที่จะได้มาซึ่งสถานภาพนั้นมดตัวเมียจะขดตัวจับหนวดของมดตัวอื่นๆและดึงหน้ามาถูที่ท้องของมันในขณะที่เธอทำเช่นนั้นเธอจะปล่อยฟีโรโมนออกมาสารเคมีที่จะสร้างสถานภาพให้กับเธอนานตราบเท่าที่เธอสามารถรักษาตำแหน่งของเธอไว้ได้ตัวอื่นๆก็จะถอยไปมันไม่มีช่วงเวลาหยุดพักภายในรังราชินีนั้นแก่และอวัยวะที่ใช้วางไข่นั้นฉีกขาดเมื่อมันเกิดขึ้นการช่วงชิงตำแหน่งราชินีจึงเริ่มขึ้นอย่างทันทีเธอโน้มน้าวมดทีละตัวด้วยการฉวยโอกาสเธอเขี่ยราชินีแห่งอาณาจักรออกไปให้พ้นด้วยการโจมตีอย่างฉับพลันเธอเรียกมดทั้งหมดมาอยู่ข้างเธอแต่รังนี้มีราชินีอยู่แล้วและเธอจะไม่ได้ครอบครองตำแหน่งนี้โดยปราศจากการต่อสู้เมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนของเธอถอนตัวผู้ปกครองที่สิ้นหวังพยายามที่จะรวบรวมพลทั้งรังจึงต้องตัดสินใจกันใหม่ว่าจะเลือกตัวเก่าหรือตัวใหม่คันที่แห้งแล้งหรือคันที่อุดมสมบูรณ์ในตอนสุดท้ายอาณาจักรนั้นถูกโหวตด้วยเท้าและหนวดของมันรวมถึงขากรรไกรของมันด้วยหน่วยอารักขานั้นล้อมรอบราชินีผู้ชราและก็จับขาของเธอเธอหลีกเลี่ยงจนกระทั่งมดตำรวจดึงขาเธอและทิ้งเธอลงบนพื้นรังซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลาหลายวันพวกมันสามารถจะเนรเทศเธอหรืออาจจะให้เธอกลับเข้ามาในอาณาจักรอย่างไม่มีตัวตนและทำให้ถูกลืมราชินีองค์ใหม่นั้นกำลังมีความสุขกับความปรารถนาของเธอเธอได้รับการยกย่องและเตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์นี่คือไข่ใบแรกใบแรกในจำนวนหลายพันซึ่งเป็นอนาคตแห่งอาณาจักรของเธอและตัวของเธอเองจนกว่าเธอจะแก่เกินไปและกองทหารองครักษ์จะนำเธอออกไปคำสั่งตามธรรมชาตินำมาซึ่งการยอมแพ้
แต่ในอาณาจักรอื่นๆบางสิ่งเลวร้ายกำลังก่อตัวขึ้นในอาณาเขตของจักรพรรดินีนั้นไม่กว้างใหญ่พอที่จะปกครองอาณาจักรอื่นๆต้องเข้ามาสวามิภักดิ์โดยการลักพาตัวและทำลายล้างอาณาจักรเหล่านั้นจะต้องตกเป็นทาสนักรบนั้นจับกลุ่มเฉลยมาด้วยความจำยอมพวกเขาจะเป็นผู้แปลกหน้าในสถานที่แปลกๆในอริโซนาอาณาจักรแห่งโพยากุสที่ต้องการทาสราชินีนั้นต้องการคู่เหล่านักรบนั้นทำตามคำสั่งของเธอชีวิตที่มีบรรดาศักดิ์นั้นเต็มไปด้วยความสอพลอโพยากุสหมดซึ่งเลี้ยงทาสมันต้องการทาสเพราะพวกมันมีความสามารถพิเศษพวกมันไม่สามารถดูแลตัวเองได้ขากรรไกรขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับการฆ่านั้นไม่ค่อยได้ถูกใช้ในสนามรบดังนั้นอาณาจักรนี้จึงมี2ชนชั้นคือผู้ปกครองและพวกผู้รับใช้มดรับใช้ซึ่งถูกข่มเหงโดยผู้ปกครองพวกมันทั้งหมดคือพันฟอร์มายกาพวกมันหาอาหารเลี้ยงดูรัชทายาทสนองความต้องการทุกอย่างของราชินีเพราะพวกมันคือแรงงานของเธอเกิดมาเยี่ยงทาสและพวกมันจะตายลงอย่างทาสแต่อาณาจักรนี้กำลังเกิดหายนะทาสชาวฟอร์เมกาตายลงเมื่อมันแก่ชรามันถึงเวลาที่โพยากุสต้องออกค้นหาทาสและทำในสิ่งที่พวกมันถนัดนั่นก็คือการฆ่าและปล้นหน่วยสอดแนมได้พบกับรังของฟอร์ไมก้าเธอตั้งกลุ่มของพวกนักล่าปลุกปั่นและยุแย่เพื่อก่อให้เกิดสงครามพวกมันกลูกันออกไปอย่างรวดเร็วมด 1,500 ถึง 2,000 ตัววิ่งตะลุยผ่านภูมิประเทศไปด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการจับทาสท้าทมก็ใส่รังของฟอร์เมกากองทหารโพยากุสสร้างความหายนะขึ้นพวกมันฆ่าเฉพาะเมื่อจำเป็นพวกมันมาเพื่อขโมยตัวอ่อนของชาวฟอร์เมก้าในบรรยากาศสบายๆของความคิดที่กดขี่หน่วยจู่โจมเพอร์ยาคุสบุกทะลวงเข้าไปเพื่อจับตัวอ่อนฟอร์เมก้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับหน่วยจู่โจมที่จะพาทาสใหม่500ถึง800ตัวกลับไปและทำลายอาณาจักรนั้นกองทหารพาลูกๆของฟอร์เมก้าที่ลักพาตัวมาได้กลับไปยังอาณาจักรของมันเมื่อฟอร์เมก้าที่ถูกขโมยมาฟักตัวขึ้นพวกมันจะเชื่อว่ารังของโพยากุสคือที่กำเนิดของพวกมันฟอร์เมก้ารุ่นใหม่จะกลายเป็นทาสจากการล่มสลายของอาณาจักรฟอร์เมก้าราชินีเดินไปรอบๆซากปรักหักพังทายาทของเธอถูกลักพาตัวไปและตกเป็นทาสแต่เธอได้ถูกละเว้นแต่ในอาณาจักรอื่นๆเด็กๆต้องเผชิญกับความโหดร้ายอย่างเหนือคำบรรยายบางอาณาจักรมีการลักพาตัวเด็กๆเพื่อเอามาเป็นทาสแต่บางพวกไม่จับมาเป็นนักโทษ
วกมันจะฆ่าเด็กๆเหล่านี้เพื่อเป็นอาหารให้กับเด็กๆของพวกมันความชั่วร้ายติดปีกนี้มีชื่อว่าMandarinia หรือตัวต่อยักษ์พวกมันพบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นอาณาจักรของมันนั้นมืดมนและลึกลับพวกมันมีอำนาจสูงสุดขั้วราชินีของพวกมันนั้นทรงอำนาจคนงานของเธอก็แข็งแกร่งและนักรบของเธอนั้นก็มากมายมหาศาลขั้นของเธอนั้นเต็มไปด้วยตัวอ่อนที่พร้อมจะออกมาสู่โลกภายนอกในทุกๆที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่ต้องคอยป้อนอาหารตัวอ่อนนั้นส่งสัญญาณถึงความหิวโหยโดยการขูดผนังโพรงของพวกมันการขูดนั้นกระตุ้นต่อตัวเต็มวัยให้ออกปฏิบัติการพวกมันต้องให้อาหารเด็กๆและตัวต่อเล็กๆนั้นกินเนื้อบดจนเป็นก้อนเนื้อและส่งต่อให้พวกมันโดยผู้เลี้ยงดูตัวอ่อนต้องได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องดังนั้นหน่วยสอดแนมจึงต้องบินออกไปบินออกไปไกลเพื่อหาเนื้อสดด้วยขนาดเกือบ8เซนติเมตรตัวต่อยักษ์คือสุดยอดแห่งนักฆ่ากรงเล็บที่แหลมคมนั้นใช้จับเหยื่อขากรรไกรที่แข็งแรงนั้นจะใช้ตัดแขนขาและทำให้เหยื่อนั้นหมดสภาพตาที่มองเห็นได้รอบทิศนั้นตรวจจับทุกๆการเคลื่อนไหวและหน่วยสอดแนมได้พบกับเหยื่อที่ตัวอ้วนพีและป้องกันตัวเองไม่ได้รังที่เต็มไปด้วยเมลิเฟราหรือผึ้งน้ำหวานของยุโรปหน่วยสอดแนมทำเครื่องหมายมันด้วยฟีโรโมนผึ้งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองพวกมันมาที่นี่ในกลางศตวรรษที่แล้วถูกนำเข้ามาเพราะว่าพวกมันผลิตน้ำผึ้งได้มากกว่าและดุร้ายน้อยกว่าเพราะว่าผึ้งต่างด้าวไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อกรกับตัวต่อยักษ์พวกมันจึงไม่มีทางจะสู้หรือจู่โจมสิ่งที่เพิ่งรู้ก็คือปิดทางเข้ารังของมันเอาไว้และที่นั่นที่ซึ่งพวกมันเตรียมพร้อมจะสู้จนตัวตายตัวต่อนั้นใหญ่กว่าพึ่งถึง5เท่าและกระหายการฆ่ามากกว่าหลายเท่าในความเงียบงันตัวประหลาดที่น่ากลัวและดุร้ายก็บินมาความกล้าหาญนั้นไม่เพียงพอและพึ่งผู้กล้าหาญเหล่านี้จะไม่ยอมแพ้หรือหนีพวกมันจะฆ่าตัวต่อ1หรือ2ตัวแต่มันจะมีความหมายอะไรในเมื่อพวกมันมีจำนวนมากมายและสนุกสนานกับความตายของผึ้งนับพันเ
การสังหารหมู่เริ่มขึ้นฉากที่เห็นนำไปสู่จุดจบอันน่าสยดสยองในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตัวต่อ 20-30 ตัวสามารถฆ่าผึ้งได้ทั้งรังกว่า 30,000 ตัวตัวต่อนักฆ่าได้กระชากคู่ต่อสู้ลงสู่ความตายในตอนนี้พวกมันสามารถจะปล้นสะดมได้อย่างสบายใจพวกมันวนเวียนไปมาอีกหลายวันอาณาจักรของผึ้งนั้นหม่นหมองเหยื่อถูกปล่อยทิ้งให้เน่าเปื่อยกองทหารดูดกินน้ำผึ้งอย่างตะกละตะกลามบางครั้งก็เลียกินจากซากศพตัวอ่อนของผึ้งจะถูกเคี้ยวจนกลายเป็นแผ่นโปรตีนและเป็นอาหารของตัวต่อรุ่นเยาว์สำหรับทุกๆอาณาจักรซึ่งดูเหมือนจะแข็งแกร่งมันมีศัตรูที่กำลังมองหาจุดอ่อนในการโจมตีอาณาจักรต่างๆนั้นพวกมันจะต้องป้องกันตนเองด้วยเช่นกันไม่ว่าป้อมปราการจะแข็งแกร่งแค่ไหนการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรู้จักศัตรูของคุณผึ้งเหล่านี้ได้รับบทเรียนชั่วกาลนานพวกมันอยู่ภายใต้เงามืดของตัวต่อยักษ์ผึ้งแห่งสารานารู้ว่าตัวต่อยักษ์นั้นส่งหน่วยสอดแนมมาค้นหารังของพวกมันและพวกมันก็มีอาวุธลับเมื่อพวกมันพบศัตรูที่ย่างกลายเข้ามาพึ่งทหารนั้นล่าถอยอย่างช้าๆพวกมันส่งสัญญาณว่ามีการแทรกซึมเข้ามาพวกมันล่อให้ตัวต่อเข้ามายังรังของพวกมันเมื่อเธอได้เสียสละพึ่งจำนวนหนึ่งพึ่งจึงเริ่มต่อสู้ในฝูงพึ่งฝ่ายป้องกันนั้นจะขับไล่หน่วยสอดแนมและกอดรัดตัวต่อเอาไว้แต่พวกมันจะไม่ต่อยพวกมันจะเกาะกลุ่มกันเพื่อต้านทานผู้บุกรุกด้วยการสั่นหน้าท้องพวกมันจะสร้างความร้อนขึ้นซึ่งจะทำให้ตัวต่อเจ็บปวดจนถึงกระดูกมันคือสมรภูมิที่มีช่องว่างเพียงเล็กน้อยพึ่งนั้นสามารถทนความร้อนได้สูงถึง50องศาแต่ตัวต่อนั้นสามารถมีชีวิตรอดได้แค่46องศาเมื่ออุณหภูมิสูงถึง47องศานาน20นาทีความเจ็บปวดได้ถูกส่งผ่านไปยังเหยื่อมีผึ้งที่ตายลงและตัวอื่นๆก็เข้ามาแทนที่ถ้าหน่วยสอดแนมหนีไปได้พวกมันทั้งหมดก็จะต้องแพ้
ในที่สุดการบดขยี้ก็หยุดลงตัวต่อนั้นจะไม่สามารถเผยความลับเกี่ยวกับรังของพวกมันพึ่งเองก็ได้รับความสูญเสียแต่พวกมันก็ยังสามารถรักษารังไว้ได้อาณาจักรอื่นๆนั้นป้องกันผู้บุกรุกด้วยกำแพงที่แข็งแรงและการอุทิศตัวอย่างยากลำบากในดินแดนแห่งแมคโครเทอร์มิสการต่อสู้เพื่ออาณาเขตและแหล่งอาหารนั้นไม่เคยจบลงภายในป้อมปราการอันมโหฬารของปลวกแอฟริกาทางเดินที่แคบและวกวนและฝาผนังที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้บุกรุกปลวกนั้นตื่นตัวมิฉะนั้นป้อมปราการของพวกมันจะทลายลงแต่ชะตากรรมของอาณาจักรก็ขึ้นอยู่กับเขตแดนของพวกมันแนวหน้าที่อยู่ไกลออกไปสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับอาณาจักรภายนอกกำแพงที่ได้รับการป้องกันก็คือพวกเก็บสะสมอาหารและส่งต่ออาหารกลับไปให้ราชินีและลูกๆของเธอพวกมันยังคงระวังภัยจากผู้บุกรุกหน่วยสอดแนมของมัทเทเบลีปรากฏตัวขึ้นด้วยความปราดเปรื่องปลวกส่งสัญญาณเตือนจากใต้ดินกระจายออกไปทั่วแนวหน้าที่สุดเขตของอาณาจักรกองทหารเข้ายึดครองส่วนที่ถูกโจมตีพวกทหารนั้นแข็งแรงและคล่องแคล่วว่องไวเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้อย่างสุดกำลังมีพวกมันไม่กี่ชนิดที่ตัวใหญ่และแข็งแรงขนาดนี้ขากรรไกรของมันสามารถกัดทะลุผิวหนังของมนุษย์การต่อสู้เริ่มต้นทีละคู่และหลายๆคู่แล้วกองทหารก็บุกเข้ามาหน่วยทหารยามที่น่าเกรงขามผนึกกำลังกันเข้าต่อสู้มดนั้นบุกทะลวงเข้ามาจู่โจมอย่างไร้เมตตาด้วยการใช้ขากรรไกรปลวกนั้นพยายามจะป้องกันแต่มันก็ไม่ได้ผลบางตัวมองหาที่กำบังแต่มันไม่มีที่ให้ซ่อนตัวแม้แต่ปลวกทหารที่น่าเกรงขามก็ยังไม่สามารถต้านทานผู้บุกรุกเขี้ยวพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทของปลวกได้มันเหมือนงานรื่นเริงมากกว่าการต่อสู้เมื่อมดนั้นกัดและหั่นผู้ปกป้องลงเป็นชิ้นๆแต่นักรบที่สละชีพจะไม่ตายอย่างไร้ค่าพวกมันยืนหยัดต่อสู้กับพวกเมตาเบลีในขณะที่พรรคพวกที่เหลือในรังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ปากโพรงการต่อสู้นั้นดูเดือดมันเป็นยุทธวิธีซึ่งคลาสสิกต่อสู้กับกองกำลังที่แข็งแกร่งแทรกซึมแล้วรักษาทางเดินแคบๆเอาไว้ยืนหยัดและเข้ามาในบ้านซึ่งมีที่กำบังหรือไม่ก็อยู่ข้างบนนั่นมัทเทเบลีนั้นไม่สูญเสียและก็ไม่ได้อะไร
พวกทหารนั้นก็ยังไม่ยอมลดละมันยอมสละชีพพวกมันซื้อเวลาอันมีค่าเพื่อให้หน่วยป้องกันปิดผนึกป้อมปราการและเตรียมพร้อมที่จะสู้รบเมื่อปราศจากทางเข้ามาทาเบลีจึงถอนทัพเพื่อกลับมาโจมตีอีกครั้งในวันถัดไปอาณาจักรของปลวกนั้นปลอดภัยแต่ก็สูญเสียอย่างหนักกองทัพมดที่จากไปนำเอาศพของปลวกนับร้อยกลับไปด้วยเพื่อเป็นอาหารของพวกมันยุทธวิธีที่ชาญฉลาดนั้นได้เปรียบดังนั้นมันจึงเป็นการป้องกันที่เหนียวแน่นแต่มันไม่มีทางที่จะป้องกันการโจมตีจากภายในได้ชะตากรรมของอาณาจักรสามารถส่งประกายในแววตาของผู้ที่ต้องการอำนาจได้อำนาจเป็นของผู้ที่มีมันและของผู้ที่แทรกซึมจักรพรรดินีนั้นจะสามารถปลอดภัยได้หากประชาชนของเธอนั้นยินยอมเมื่ออันตรายมาถึงห้องโถงผู้ปกครองต้องระวังตัวไว้ให้ดีในอาณาจักรแห่งโพยกุสราชินีที่ยังไร้มนทินต้องช่วงชิงเอาอาณาจักรมาครอบครองให้ได้เพื่อตัวเธอเองพวกมันไม่สามารถอาศัยอยู่ในอาณาเขตนี้ราชินีแห่งอาณาจักรจะไม่นิ่งเฉยกับคู่แข่งดังนั้นผู้ปกครองในอนาคตต้องบุกเข้าไปในรังของฟอร์ไมก้าฆ่าราชินีของมันและขโมยตัวตนของเธอเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติการราชินีสาวนั้นรวมกลุ่มกับพวกทาสเธอเดินทางจับคู่และสลัดปีกซึ่งเป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดอาณาจักรใหม่ราชินีนั้นเลือกเป้าหมายของเธอเข้าใกล้รังมดฟอร์เมก้าและก็พร้อมที่จะซ่องสุมกำลังแต่ก่อนที่ราชินีนักฆ่าจะลงมือเธอต้องหลีกเลี่ยงพวกองครักษ์เธอจึงปล่อยฟีโรโมนมันเหมือนมนต์สะกดเคมีกลิ่นทำให้หน่วยป้องกันฟอร์เมก้าไม่สนใจและเดินจากไปศูนย์กลางของอาณาจักรคือที่อยู่ของราชินีเธอผู้บุกรุกมุ่งหวังจะทำลายศูนย์กลางนั้นลงเธอยึดมั่นในภารกิจคือการลอบสังหารราชินีและแย่งชิงตำแหน่งนั้นมาขากรรไกรรูปเคียวของผู้แฝงตัวนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์อันโหดร้ายเพียงอย่างเดียวเมื่อเธอเผชิญหน้ากับคู่แข่งมันจึงไม่มีความลังเลใจเธอโจมตีเหยื่ออย่างโหดร้ายซึ่งไม่ใช่กินเป็นอาหารแต่เพื่อขโมยตัวตนของเธอผู้ดูแลพยายามจะลากราชินีที่บาดเจ็บไปยังที่ที่ปลอดภัยแต่นักฆ่าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเธอกินเลือดของเหยื่อและกลิ้งเกลือกลงในของเหลวที่ทะลักออกมาเพื่อดูดซับกลิ่นไอแห่งผู้ปกครองหลังจาก20นาทีแห่งความรุนแรงราชินีฟอร์ไมก้าถูกทิ้งให้ตายลงราชินีตัวปลอมสร้างมนต์สะกดเคมีของเธอไปทั่วทั้งอาณาจักรเพื่อบ่งบอกว่าเธอคือราชินีของพวกมันและจะเป็นตลอดไป
ธอเล็ดลอดเข้ามาและแย่งชิงอาณาเขตของราชินีและกองทหารที่เสียสละตนเพื่อเลี้ยงดูเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรที่จะเติบโตขึ้นในตัวเธอผู้ปกครองก้าวขึ้นมาและก็ล่มสลายอาณาจักรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนี้กวัดแกว่งไปมาเสมือนอาณาจักรบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่งเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรคือสิ่งที่เธอเคยไขว่คว้าสิ่งต่อมาก็เหลือไว้เพียงซากศพไม่มีเสียงคร่ำครวญและในไม่ช้าก็โรยราและสูญหายไปกับการเวลาราชินีเก่าได้ตายไปแล้วและราชินีใหม่จงเจริญ